สวัสดีครับวันนี้มีพรีเมียมครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเพียง1ภาพของคุณเนี่ยสามารถทำเป็นอะไรได้บ้างครับอย่างแรกครับผมก็คือตัวกิฟเฟกครับผมกิฟเฟกเนี่ยเรามีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันก็คือ1ต่อ6 1ต่อ8แล้วก็1ต่อ12ครับผมการทำกิฟเฟกนะครับนอกจากจะปริ้นหัวมาแบบนี้แล้วยังสามารถที่ทำเป็นกิฟมีแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมโดยสามารถที่จะนำตัวหัวตัวนี้ไปต่อกับโมเดลที่เรามีครับผมนั่นคือ standard tag นั่นเองครับโดย standard tag เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเราใช้ความเร็วระดับ 4K ในการยิงตัวเลเซอร์ลงไปที่แผ่นอลูมิเนียมครับซึ่งสามารถที่จะยิงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของคริสตัลนั่นเองครับผมโดยคริสตัลเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันเป็นทรงคิ้วนะครับทรงไดมอนด์หรือว่าทรงไอเบิร์กอย่างนี้นั่นเองครับผมโดยที่เราจะมีทั้งแบบ2มิติและก็3มิติแต่ขอบอกนิดนึงครับว่า3มิติครับค่อนข้างที่จะสวยกว่ามากๆเลยครับผมและยิ่งเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีกนะครับผมถ้าหากว่านำไปวางกับฐานไฟที่สามารถปรับได้10ระดับเลยนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยสามารถจิ้มที่หน้าเพจหรือว่าจิ้มที่เว็บไซต์ของเราได้เลยครับ